สวัสดีครับวันนี้เรามาความเชื่อครับผมถ้าผมจะเห็นไงผมก็สังเกตแล้วผมก็ถามทางภาคอีสานเนี่ยเขาจะมีเยอะมากเลยเขาจะเอาขวดน้ำครับตั้งไว้หน้าบ้านเลี้ยงตอนแรกเราก็นึกว่าเขาทำจุลินทรีย์หรือว่าทำอะไรหรือเปล่าไม่ใช่ครับความเชื่อแต่ขวดน้ำก็ไม่ใหญ่ประมาณนี้นะครับเขาจะเอาขวดน้ำตั้งไว้หน้าบ้านนะเขาบอกว่ากันแมวกันหมามาเยี่ยวมาขี้บ้านกันหมากันแมวเข้าบ้านประมาณนี้คุณเชื่อไหมว่าขวดน้ำนะครับจะกันสุนัขกันแมวไม่ให้เข้าบ้านได้นะครับกับความเชื่อนะครับแล้วก็ถามเขาบอกว่าตั้งขวดน้ำไว้หน้าบ้านหมาและสุนัขแมวจะไม่เข้ามาบริเวณบ้านนั้นนะครับแถวภาคอีสานก็จะมีเยอะบ้านเขาจะติดๆกันบ้านไหนก็จะเอาขวดตั้งวางไว้หรือว่านอนๆตั้งๆส่วนมากก็จะตั้งๆไว้ที่ว่าแมวมันมาเยี่ยวมาขี้อ่ะเพื่อว่าให้แมวขี้แมวเยี่ยวหมาขี้หมาเยี่ยวนะครับคุณเชื่อหรือไม่นะครับช่วยตอบผมด้วยนะครับกับความเชื่อที่คนโบราณหรือคนทางอีสานนะครับเขาจะทำกันจะที่ผมเห็นบ่อยนะคือทางภาคอีสานคือในหมู่บ้านเนี่ยเขาจะตั้งกันแล้วก็ทำจุลินทรีย์ทำปุ๋ยทำปุ๋ยสูตรไหนน้ำใสๆแต่ว่าไม่ได้ขวดใหญ่แบบนี้นะจะเป็นขวดพลาสติกนะวางกันไว้เพราะว่ากันแมวกันหมามาเยี่ยวคุณเชื่อหรือไม่ช่วยตอบหน่อยครับก็เอาความเชื่อฝากกันการตั้งขวดน้ำใสไว้หน้าบ้านเพื่อป้องกันหมาแมวมาเยี่ยวมาขี้มาบ้านคุณเชื่อหรือไม่ว่าได้ผลได้ผลยังไงมาช่วยตอบด้วยนะครับกับความเชื่อที่ใช้กันมาสืบนานแสนนานนะครับคุณเชื่อไหมนี่นะครับขวดน้ำเพราะว่ามันจะเห็นบางคนก็ว่ามันจะเห็นเงาอะไรในขวดแล้วมันก็จะไม่มาเห็นพอมันนั่งตรงที่มันนั่งขี้นั่งเยี่ยวมันก็จะไม่อะไรกลัวเพราะว่าอย่างนั้นเพื่อป้องกันหมาแมวนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปวิถีชีวิตเกี่ยวกับความเชื่อนะครับว่าการตั้งขวดน้ำดื่มไว้หน้าขวดน้ำดื่มสีใสๆไว้หน้าบ้านเพื่อต้องป้องกันหมาแมวสุนัขเข้าบ้านหรือเข้ามาขี้มาเยี่ยวคุณเชื่อหรือไม่นะครับกับความเชื่อนี้แล้วได้ผลจริงหรือไม่บางคนเขาว่าได้ผลบางคนก็เห็นเขาทำก็เลยทำตามแต่ส่วนมากเขาก็จะเชื่อกันนะคนโบราณโอเคเราก็มาทำคลิปฝากกันครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับกับความเชื่อวิธีไล่หมาไล่แมวโดยการนำขวดน้ำมาใส่มาตั้งไว้หน้าบ้านเพื่อไม่ให้สุนัขหรือแมวหมามาเยี่ยวมาขี้หน้าบ้านคุณเชื่อหรือไม่ผมเหรอผมไม่เชื่อผมเห็นมันมาขี้มันไม่กลัวแต่เราไม่รู้ตอนขี้ตอนเยี่ยวนะเพราะที่เขาวางส่วนมากจะเป็นบ้านที่เขาขี้เยี่ยวแบบว่าเราไม่มีไงโอเคพาฝากครับผม